26เมษายน2558ตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี6นายและพลเรือน3คนถูกพลตำรวจตรีชุมรัตน์ปานเง่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายในขณะนั้นพร้อมรองผู้บังคับการและผู้กำกับการเมืองหนองคายซ้อนแผนเข้าจับกุมจับได้พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้น7กระบอกพร้อมกระสุนจำนวนมากปืนลูกซองยาว1กระบอกเงินสด 300,000 บาทยาบ้า108เม็ดไอซ์1ถุงรถกระบะ2คันและรถยนต์1คันที่ใช้ก่อเหตุถูกจับได้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายการจับกุมตำรวจนอกแถวได้ยกแก๊งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพวงมาลีตันทะแก้วชาวลาวเข้าพบพลตำรวจตรีชุมรัตน์เพื่อขอความช่วยเหลือเธอเล่าว่าเย็นวันที่25เมษายนบัวจันตันทะแก้วและท้าวพรสวรรค์ตันทะแก้วแม่และน้องชายเดินทางมาที่จังหวัดหนองคายระหว่างนั้นถูกกลุ่มคนอ้างเป็นตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีจับกลุ่มและตั้งข้อหาค้ายาบ้าทั้งที่เธอและครอบครัวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวให้แม่ของเธอโทรศัพท์มาหาให้นำเงิน2ล้านบาทมาไถ่ตัวมิฉะนั้นจะนำตัวแม่กับน้องชายไปส่งที่สถานีตำรวจด้วยความกลัวว่าบุคคลอันเป็นที่รักจะได้รับอันตรายจึงหันหน้าไปพึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจากนั้นปฏิบัติการซ้อนแผนจับจึงเริ่มต้นขึ้นชุดจับกุมให้พวงมาลีทำทีโทรศัพท์ต่อรองค่าไถ่กระทั่งตกลงค่าไถ่เหลือ 300,000 บาทและนัดจ่ายเงินค่าไถ่กันในเวลา 1 ทุ่มที่ลานจอดรถใกล้กับด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวเมื่อถึงเวลานัดหมายตำรวจชุดจับกุมได้ปลอมตัวเป็นคนขับรถแท็กซี่พาพวงมาลีพร้อมเงินสด 300,000 บาทไปยังจุดนัดหมายพบกลุ่มคนดังกล่าวและตัวประกันตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมแต่วันนี้ได้มาแค่ 300,000ถูกไหมถ้ารับไม่ถ้ารับก็ไม่รู้แหละแต่ก็คือตอนนี้เข้าใจไหมในที่สุดพวกเราก็มารับเงินทางนี้ก็มาแต่ถ้ารับไม่รับก็ค่อยว่าตามพยานหลักฐานนะเจ้าที่ตำรวจพวกเราก็ได้ตรวจค้นก็เจอปืนพวกนี้ทั้งปืนทั้งโทรศัพท์กระสุนปืนนะแล้วก็ยาบ้ายาไอซ์เราก็อ้างว่าเป็นของกลางนะก็ว่าไปแต่นี่คือยาบ้านะแก๊งตำรวจปฏิเสธเรียกค่าไถ่ยืนยันเป็นการขยายผลจับกลุ่มก่อนที่ทั้งหมดถูกนำตัวไปสอบปากคำบัวจันทร์หนึ่งในตัวประกันยืนยันบ่ายวันที่25เมษายนเธอกับลูกชายเดินทางมาที่จังหวัดหนองคายได้ไปซื้อสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองต่อมาท้าวทองชาวลาวคนรู้จักโทรมาขอให้ไปรับเงินค่าซื้อไม้แทนโดยจะมีคนนำเงินมาให้ต่อมาพัชรมัยพรมวิชัยชาวสกลนครนำถุงมาให้โดยไม่ทราบว่าภายในบรรจุอะไรอยู่ก่อนที่จะมีชาย8คนอ้างเป็นตำรวจเข้าจับกลุ่มบอกว่าเธอขายยาบ้าและมารับเงินค่ายาบ้าโดยเธอยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอบคุณหลายๆอย่างพ่อใจอย่างตำรวจไทยที่ทำงานรอพ่อพิบาลเห็นใจช่วยคนที่ถูกต้องแก๊งตำรวจนอกแถวถูกดำเนินคดี7ข้อหาหนักขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นศาล